สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นนักข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตยที่น่าสนใจในรอบวันเหมนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสมรองช่องหนึ่งให้กดติดตามร,รับฟังกันนะครับโอเคมากันที่เรื่องแรกนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้าง ก็เป็นการเปิดใจของเดวิดเดกอานะครับผู้สัภาษต์ตัวสำคัญของทีมเราเนี่ยที่ได้ออกมาเปิดเผยก่อนเกมการแข่งขัน,นขที่จะต้องไปเยือนแอดมาริดนะครับซึ่งแอดมาริดเนี่ยเป็นอดีตต้นสังกัดของเดอานะครับแล้วก็เดกอาได้พูดถึงเรื่องของอนาคตของเจ้าตัวด้วยนะครับเดอาเนี่ยบอกว่าความจริงเนี่ยผมเกิดที่มาริดครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่เมืองเมืองหนึ่งนะครับ ตอนนี้ผมรู้สึกราวกับว่าผมเนี่ยมาจากแมนเชสเตอร์เด็ดแล้วนะครับผมแค่รู้สึกเหมือนคนอื่นจากแมนเชสเตอร์ที่ที่คุณรักแล้วก็ได้รับการต้อนรับคือบ้านของคุณนะฮะผมอยู่ที่นี่มานานหลายปีแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าอะไรก็คืนได้ในเรื่องของชีวิตในโลกของฟุตบอล แต่สิ่งที่ผมยืนยันได้เนี่ยผมมองไม่เห็นตัวเองย้ายออกจากแมนเชสเตอร์เต็ดเลยนะครับซึ่งในเกมนัดถัดไปเนี่ยการที่ได้กลับบ้านครับผมก็จะกลับไปที่สโมสรอนที่เคยให้โอกาสผมได้เป็นตัวเองในวันนี้ครับแต่นี่เป็นเพียงการแข่งขันอีกเกมนัดหนึ่งเท่านั้นครับทุกคนเนี่ยต้องการเล่นได้ดีนะครับเราต้องการที่จะชนะมันคือเกมมันคือ UCL ผมขออวยพรให้แอดมิริทเนี่ยโชคดีครับแต่ผมเนี่ยไม่รู้ว่าการที่เราเล่นกับพวกเขานันเนี่ย เป็นลางดีหรือว่าหลังไม่ดีครับทุกคนไปที่นั่นเพื่อชชนะโดยเฉพาะผมด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องแรกของทวิติกาน,นะครับส่วนเรื่องของรอยคีนนะครับรอยคีนเนี่ยออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับผลงานภาพรวมจนจบซีซั่นของแมนเชสเตอร์เดนนะครับรอยคีนเชื่อว่าแมนยูเนี่ยสามารถจบซีซั่นนี้ด้วยตำแหน่งท็อป4ได้นะครับหรือว่าเป็นดับสนะฮะ แล้วก็มีการกล่าวชมจดอลซานโชเป็นพิเศษด้วยนะครับซึ่งสิ่งสำคัญตอนนี้แมนยูเนี่ยมีโอกาสที่จะจบอันดับ4นะครับของตารางพิบเมีร์กอังกฤษนะฮะถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่าแมนยูมีข่าวต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทั้งประเด็นที่ดีแล้วก็ประเด็นที่ไม่ดีเรื่องราวดรามา่านักเตะต้องการย้ายออกจากทีมนู่นนี่นั่นนะครับสัญญาไม่คืบหน้านะครับ แต่สิ่งสำคัญที่สุดแมนยูเนี่ยควรที่จะโฟกัสเกี่ยวกับโปรแกรมหลังจากนี้อีกหลายเดือนนะครับโดยเฉพาะการเบียดแย่งเกี่ยวกับตำแหน่งท็อปโฟนะครับแมนยูต้องมีสติแล้วก็เล่นกันอย่างมีสมาธินะครับรวมทั้งแมนยูยังมีโปรแกรมถ้วยใหญ่อย่าง UCL อยู่นะครับในเกมนัดถัดไปเพราะฉะนั้นเตะแมนยู Man ทุกคนเนี่ยควรที่จะมีสมาธิแล้วก็ความมุ่งมั่นแบบร้อในโปรแกรมหลังจากนี้เป็นต้นไปนี่คือความท้าทายครั้งสําคัญนะครับ นอกจากนี้ทางรอยคีนก็ได้บอกว่าเจดอนซานโชเริ่มเล่นด้วยความมั่นใจขึ้นแบบเล็กน้อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่ได้เห็นอะไรแบบนั้นเนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจจดอนซานโชโดนตำหนิค่อนข้างหนักมากนะครับเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นส่วนเรืเราต่อมาครับเกี่ยวยงกับเรื่องของสถิติที่น่าสนใจของจจดอนซานโชนะครับเดอซันครับสื่อจอมแฉของอังกฤษเนี่ยได้มีการทําตารางเปรียบเทียบผลงานของเจดอนซานโช ในช่วง23เกมแรกครับกับ5เกมหลังสุดของแมนเชสเตอร์เดดที่เขาลงเล่นนั่แหละ5เกมหลังสุดนะครับซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยมีผลงานที่ดีขึ้นหลายด้านนะครับจจนนองซานโช่เนี่ยเข้ามาแล้วนะครับมีผลกระทบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของเกมรุกหรือว่าสถิติภาพรวมการมีส่วนร่วมกับเกม ช่วยทีมได้เยอะมากนะครับในช่วง5เกมหลังสุดนะครับซึ่งทำไปแล้ว2ประตูกับอีก2แอซิ์นะครับนี่คือสถิติเรื่องของการทำระตูแล้วก็แอซิ์ก่อนนะครับตามที่เราได้เห็นตามภาพครับแน่นอนกับว่าสถิติค่าเฉลี่ยต่อเกมในการทำมะตูแล้วก็แอซิ์ในช่วง5เกมหลังสุดนั้นเนี่ยมันดีขึ้นอย่างเห็นเห็นครับเมื่อเปรียบเทียบกับ23เกมก่อนหน้านะครับซึ่งก็รวมถึงค่าเฉลี่ยในการสร้างสรรค์โอกาสนะครับ ที่เราได้เห็นกันในช่องที่3นั่นแหละก็ดูดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับซึ่งสถิติที่ถือว่ายังน้อยอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นค่าเฉลี่ยวเรื่องของการผ่านบอลผ่านบอลเข้าเป้านะครับแล้วก็จํานวนครั้งที่สัมผัสบ,บอลเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับแต่หากมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็สะท้อนที่เห็นว่าจะดอนซานโชเนี่ยเล่นกับบอลได้ดีได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วง5เกมหลังสุดนะครับซึ่งต่างจากยีิบสาเกมก่อนหน้านี้ครับที่จะดอนซานโชเนี่ยได้บอลเยอะนะแต่ว่า มีประสิทธิภาพที่ไม่มากพอนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเล่นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยความมั่นใจมันก็มีอยู่แล้วนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับมันก็เลยทําให้จอรนซานโชเนี่ยมีสถิติเ,เรื่องของการยิงแล้วก็การเลี้ยงเนี่ยที่ดีขึ้นมากกว่าก่อนหน้านั้นนะครับ มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่พอมีความมั่นใจเนี่ยมันก็กล้ายิงกล้าเลี้ยงเพิ่มขึ้นนะครับทำให้สถิติการยิงตรงกรอบแล้วก็ความพยายามเลี้ยงผ่านคู่แข่งเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสําเร็จเนี่ยในช่วง5้าเกมหลังสุดเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับถือว่าเป็นการชี้ชัดอย่างชัดเจนนะครับว่าในช่วงหลังเนี่ยจะดนซานโชเริ่มที่จะเล่นแบบเข้าที่เข้าทางแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับนี่คือ สัิตีที่น่าสนใจนะฮะที่มีการข้อกันออกมานะครับภาพรวมหลังจากนี้ก็หวังว่าจะนอรานโช่จะรักษามาตรฐานกันต่อไปแล้วกันนะครับตอนนี้ก็กําลังดีขึ้นแบบดีวันดีคืนนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของลาบลังนิกเนี่ยนะฮะก็ได้มีการเล่นข่าวกันออกมาจากเดลิเมียลนะครับออกมาแช์นะครับว่าลาบลังนิกเนี่ยได้มีการเรียกนักเตะตัวหลักเข้ามาพูดคุยเพื่อ ปรับทัศนคติหรือว่าปรับความเข้าใจแบบตัวต่อตัวนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งประเด็นเรื่องเนี้ยมันก็มีการเล่นเข่ากันออกมาเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องของไฮน์บักวายมีปัญหากับบรนโดนักเตะแบ่งกันเป็นคลุมเป็นก้อนนู่นนี่นั่นนะครับทําให้รับนี่ก็เรียกมาคุยกันนะครับ มีนักเตะอย่างมาคีรัตฟอร์ดแฮ์รี่แม็กไวอะไรประมาณนั้นนะครับที่เป็นตัวเป้งๆนะฮะของทีมซีเนียร์ของทีม,ทมหลายคนอาจจะเป็นโรนโดด้วยนะครับหรือว่าบรูโน่อะไรทานองนั้นรวมถึงแน่นอนครับก็น่าจะเป็นปอลบาด้วยนะครับที่เรียกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาหมันเกิดขึ้นนะครับเรื่องราวต่างๆภายในทีมภายในห้องแต่งตัวที่มันไม่ชัดเจนสักทีว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับอะไรเป็นอย่างไรนะครับก็เรียกมาพูดคุยกันมา าหาคําตอบกเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละนะครับที่ลาฟานิกได้มีการเรียกนักเตะม,มาคุยแบบตัวต่อตัวนะครับมันจะได้เคลียร์ไปเลยว่าอะไรผิดอะไรถูกหรือว่ามันต้องไปแบบไหนมีทิศทางอย่างไรนะครับปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องของโปชิติโนกันหน่อยนะครับเดอะอซันนะครับสื่อจอมแฉเนี่ยก็ได้มีการคาดการณ์เกี่ยวกับถ้าเกิดโปชิติโนเนี่ยย้ายมาคุมทีมแมนเชสเตอร์เดในช่วงซีซั่นหน้า จะมีการจัดไลน์อัพอย่างไรนะครับก็มองได้ว่าเป็นกระแสะข่าวของสิบแล้วกันเชิงแฟนตาซีนะครับมันเป็นการคาดการณ์นะฮะไม่ต้องจริงจังอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วกันเนาะก็เรามาดูกันดีกว่านะครับถ้าเกิดจัดมาถ้าเกิดพอสเนี่ยมาเนี่ยก็จัดตามนี้เลยนะครับตำแหน่งผู้สมรูเนี่ยก็เป็นเดวิดเดคานะครับแนวรับเนี่ยยังคงเป็นชุดเดิมนะก็คือบันวิซาก้าทางเฮลิมักวาวารานแล้วก็ลุกชอนะครับ ส่วนแผงมิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเลยนะเพราะเนี่ยอาจจะมีการใส่ทางคาวินฟิลลิปหรือว่าแมนยูเนี่ยจะไปซื้อคาวินฟิลลิปมาดิแค mm hmm. นไรท์ right, ยืนเป็นมิดฟิลด์คู่กลางนะครับในระบบ4-2-3-1ส่วนตัวรุกทางฝั่งขวาเนี่ยริมเส้นฝั่งขวาก็เป็นแอนโทนีที่กำลังมีข่าวกับแมนยูนะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกเนี่ยก็เป็นบรูโน่เฟอร์เนตอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะดอนซานโช ริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยก็เป็นแฮร์รี่คนนะครับจัดเต็มมาเลยนะครับนี่คือแผนที่พูดได้ว่าเป็นแฟนตาซีเท่านั้นนะครับถ้าเกิดไปซื้อจริงๆเนี่ยยากแน่นอนครับคนก็แพงเอนโทนี่ก็แพงนะครับดีแคนไรท์วุ้นไงครับแค่คีนคนเดียวดีแคนไรท์คนเดียวเนี่ยแมนยูก็ปวดหัวแล้วครับราคามันระดับแบบ1 0 0ล้านปอนด์ทั้งคู่เลยครับให้รวมกันดู3รายเนี่ยนะครับอ่ะแอนโทนี่ประมาณ 40- 50ล้าน คาวินฟิลิปเนี่ยข่าวล่าสุดก็น่าจะประมาณ60กว่าล้านนะครับแล้วก็เฮลิคีนดีแคนราอีก200กว่าล้านละโอ้โหเยอะเกินไปนะครับมันเป็นไปได้ยากที่จะซื้อในซัมเมอร์เดียวนะครับแล้วก็แมนยูในช่วงแบบนี้นะฮะเราก็ทราบกันดีว่าจะจ่ายในระดับน 200, นนเนี้ยส0งร้อล้านปอนด์เนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆนะครับนะทีนี้นะครับมันมีแผนหนึ่งที่ผมเพิ่งเจอพอดีก็ อาจจะมีการไม่เอาคาวินฟิลิปครับแต่ว่าใส่ทางฮาดาร่าเข้ามานะครับแล้วก็แนวรับอาจจะเป็นด er ินดลเล็บพยนคู่กับราเฟลวาราแล้วก็มีเดียโกดาโลแบ็กขวานะครับส่วนผู้สาบป,ประตูก็เป็นดีเนสันนะฮะก็ยังถือว่าเป็นเรื่องยากอยู่ดีแหละนะก็ไม่แตกต่างจากแผนแรกเลยนะครับไฮดาร่าก็ประมาณ30มสิบวา้าน,นะครับแต่ว่าไฮดาร่าอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้หน่อยแต่ดีแคนไรต์ก right ับเคนยากหน่อยนะครับแอนโทนี Anthony, อาจจะมีโอกาสอยู่50-50ิบ 50. โอเคร okay, ประมาณนี้แล้วกันนะครับ mm. นี่คือเรื่องราวของสโมสรอนแมนเชสเตอร์ Manchester, แต่ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกันมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ